ข้อ 3.2 เนี่ยถ้าเลขมันไม่ลงตัวเราจะทำยังไงไปดูกันนี่นะถ้าเลขไม่ลงตัวนะครับในลักษณะนี้อ่ะอย่างในกรอบสี่เหลี่ยมที่ครูก๊อฟทำเอาไว้ให้ดูเป็นสูตรนี่นะครับ x กำลัง2ลบ a นะฮะแต่ตัว a เนี่ยอาจจะเป็นเลขจำนวนเฉพาะเช่นเป็นเลข17มันเขียนเป็นอะไรกำลัง2ก็ไม่ได้ดังนั้น เราจะใช้วิธีการใส่ square root a แล้วยกกำลัง2เพื่อให้มันอยู่ในรูปของกำลัง2อีกนะครับทั้งที่มันจะถอด root ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะตัวอย่างเช่นอะไรฮะสุดท้ายน้องๆก็แยกเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังอยู่ดีนะตัวอย่างเช่นข้อ1นะฮะข้อ1 x กำลัง2ลบ3นะครับน้องๆตัว x เนี่ยมันยกได้อยู่แล้วใช่ไหมมันกำลัง2อยู่แล้วแต่เจ้าเลข3เนี่ยอะไรยกกำลัง2แล้วได้3มีไหมไม่มีนะไม่พอดีดังนั้นเราจะต้องเขียนว่า x กำลัง2ลบอะไรสักอย่างหนึ่งยกกำลัง2ซึ่งเขียนแทนลงไปยังคงมีค่าเท่ากับ3เหมือนเดิมนั่นก็คือเราจะเขียนอยู่ในรูปของ square root 3เห็นไหมฮะเนื่องจากว่าตัวจุด3จุดถ้าเขียนหงายท้องตีลังกาแปลว่าเนื่องจากว่านะฮะถ้าคว่ำลงมา3จุดเราเรียกเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหงายอย่างเงี้ยเราเรียกเนื่องจากว่าหรือเพราะว่านะครับเพราะว่าเวลาเราเอา square root เนี่ยนะครับแล้วยกกำลัง2มันก็จะหลุดออกไปเสมอดังนั้นเราใส่ square root 3แล้วยกกำลัง2มันจึงยังคงมีค่าเทียบเท่ากับ3เหมือนกันนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนมีค่าเทียบเท่ากับ3โอเคนะดังนั้นเราสามารถมองได้แล้วว่าหน้าคือใครฮะหน้าคือ x ถูกไหมอย่างนี้หน้าคือ x แล้วก็ root 3ตัวนี้คือหลังละเห็นไหมฮะ หลังกำลัง2ไงดังนั้นเวลาเราแยกตัวประกอบเราจะแยกเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังพอเข้าใจไหมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าแยกตัวประกอบเสร็จแล้วแบบนี้เลขมันอาจจะไม่ลงตัวแต่ไม่ผิดนะครับครูก๊อฟแยกมาเป็นกรณีถ้าเลขมันไม่ลงตัวให้ใส่ square root แล้วใส่กำลัง2นะครับมูลค่ายังคงเท่าเดิมแต่เราเขียนหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปนะครับกลายเป็นแยกตัวประกอบได้เห็นไหมโอเคถ้ายังไม่ชินเท่าไหร่ตามดูอีกครับตัวอย่างข้อที่2นะครับข้อที่2อันนี้1ส่วน9 x กำลัง2น้องๆเข้าใจหรือยังว่า1ส่วน9มันไม่ได้ยกกำลังนะครับเราต้องเอามาจัดนิดนึง1ส่วน9นี้ถ้าเขียนมันจะมีค่าเทียบเท่ากับใครยกกำลัง2มันจะมีค่าเทียบเท่ากับ1ส่วน3ถูกไหมกำลัง2จะได้1ส่วน9นะครับดังนั้นก้อนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครูก๊อฟขอเขียนเป็น1ส่วน3 x กำลัง2ไปเลยรวบไปเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เลข15เนี่ยไม่ลงตัวในการยกกำลัง2ไม่มีเลขอะไรพอดีที่ยกกำลัง2แล้วได้15ดังนั้นเราควรแก้ยังไงครับเราควรแก้โดยการใส่ square root ลงไปแล้วยกกำลัง2เห็นไหมเท่านี้ก็เรียบร้อยเห็นไหมครับแสดงว่าพจน์หน้าของเราคือ1ส่วน3 x เนาะแล้วก็พจน์หลังของเราคือ root 15น้องๆสังเกตนะเวลาครูก็บอกว่า มันเป็นหน้ามันเป็นหลังอะครูก็ไม่ได้พูดถึงกำลัง2นะครับครูก็มองแต่ไส้ในวงเล็บไส้ในวงเล็บเรียกว่าหน้าไส้ในวงเล็บเรียกว่าหลังนะครับหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2แปลว่าเราจะแยกตัวประกอบนะครับออกมาเป็นหน้าลบหลังเห็นไหมคูณกับหน้าบวกหลังนี่นะฮะและจบข้อนะครับถือว่าแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บคูณกันแล้วใช้ได้นะฮะพอเข้าใจไหมก็มองให้มันเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ให้ได้นะครับเราก็จะแยกตัวประกอบได้อันนี้เรากำลังฝึกเพื่อแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบเนี่ยเวลาไปใช้งานในคณิตศาสตร์บทอื่นๆเนี่ยมันจะต้องหยิบออกมาใช้อย่างคล่องตัวเลยนะ
เพราะว่าโจทย์อาจจะเป็นโจทย์ปัญหายาวๆแล้วเราจะต้องใช้เทคนิคโดยที่โจทย์ไม่บอกเราจะต้องเลือกเองว่าใช้เทคนิคไหนโอเคนะครับอ่ะมาฝึกกันต่อข้อที่3ก็มีเลข8อยู่นะครับเลข8เนี่ยเขียนอะไรแทนเลข8แล้วยกกำลัง2ได้นึกไม่ออกก็คือใส่ square rootแล้วยกกำลัง2ฉะนั้นข้อนี้มันก็จะอยู่ในรูปของ root 8กำลัง2แล้วก็ลบกับ x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2ดังนั้นตัวหน้าของเราคือ root 8ถูกไหมฮะตัวหน้านะคือ root 8ส่วนตัวหลังของเราคือ x ลบ3นะแล้วเราก็แยกตัวประกอบเป็นอะไรครับเป็นrootแปดนะครับคือหน้าลบหลังนะฮะคูณกับหน้าบวกหลังนะแล้วเราก็เปิดวงเล็บกระจายข้างในอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเป็นรูทแปดลบเอ็กซ์เวลาเปิดวงเล็บเนี่ยข้างหน้ามันเป็นลบต้องเปลี่ยนข้างในเป็นบวกใช่ไหมโอเคนะแล้วตัวนี้ก็เป็นรูทแปดบวกกับx ลบ3จบข้อนะครับนี่ก็เป็นการแยกตัวประกอบใส่รูทลงไปยกกำลัง2ใช้ได้ละเข้าใจเนาะอ่ะต่อมานะครับผ่านไหมข้อ3ได้อยู่เนาะต่อมาครับข้อที่4นะฮะข้อที่4เนี่ยอ๋อเป็นกำลัง3เลยนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับครูก๊อฟตกใจเองน้องๆไม่ต้องตัวหน้าเนี่ยมันยังเป็นรูปของกำลัง3ยังไม่ได้เข้าฟอร์มของรูปกำลัง2เลยยังไปทำผลต่างกำลัง2ยังไม่ได้นะครับอย่างที่บอกว่าโจทย์ข้อนึงเนี่ยบางครั้งเราต้องใช้ 2-3 เทคนิคร่วมกันอ่ะอย่างเช่นข้อนี้นะครับครูก๊อฟจะไกด์ให้เลย 3x ลบ1นะ3x ลบ1ยกกำลัง3ทิ้งเอาไว้นิ่งๆแต่ให้มาจับคู่ก้อนที่อยู่ข้างหลังก่อนจับคู่ก้อนนี้เราจะเห็นว่าเลข9กับเลข27เนี่ยมันหารกันลงใช่ไหมเพราะว่ามันมีตัวร่วมตัวร่วมมันก็คือ9นะครับถ้าเราใช้วิธีการดึงตัวร่วมออกไปก็คือดึง9ออกไปมันก็จะเหลือ3กับ xตัวเนี้ยถ้าดึง9ไปหมดมันก็จะเหลือ1จำได้ไหมดึงหมดเหลือ1นะไม่ใช่ดึงหมดเหลือ0ทีนี้หน้าวงเล็บมันมีลบอยู่ถ้าครูก๊อฟใส่วงเล็บลงไปจากบวกตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นลบถูกไหมฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตัวนี้นะครับจะกลายเป็นนะก้อนหลังนะมันจะกลายเป็นลบ9คูณกับ 3x ลบ1ถูกไหมกลายเป็นตัวนี้นะครับแล้วน้องๆจะเห็นว่าในขั้นนี้นะครับมันจะมี 3x ลบ1เป็นตัวร่วมมันเหมือนกับตัวสามเหลี่ยมอะจำได้ไหมมันมีตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมกำลัง3ตัวนี้คือสามเหลี่ยมเฉยๆมันเป็นตัวร่วมกันดังนั้นเราจะต้องใช้วิธีการดึงตัวร่วมอีกครั้งนึงนะครับนั่นก็คือดึงสามเหลี่ยมออกมาดึงสามเหลี่ยมออกมาก้อนนี้มันก็จะเหลือสามเหลี่ยมยกกำลังสองแล้วก็ลบด้วย9เฉยๆใช่ไหมคิดทันหรือเปล่าครับให้ก้อนข้างหน้าทั้งหมดเนี่ย 3x ลบ1เนี่ยเหมือนกับตัวสามเหลี่ยมนะมองเป็นก้อนเดียวสามเหลี่ยมยกกำลัง3ดังนั้น 3x ลบ1ที่อยู่ข้างหลังเหมือนกันเลยก็คือสามเหลี่ยมเฉยๆแต่ไม่มีกำลังนะฮะมันเหมือนมันเป็นตัว x กำลัง3ก็ได้นะครับเป็น y กำลัง3ก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นหน้าตาเหมือนกันจากนั้นเราดึงตัวร่วมออกไปพอดึงไปมันก็จะเหลือสามเหลี่ยมกำลัง2ลบ9ถูกไหมเพราะตัวนี้มันจะถูกดึงไปหมดแต่ตัวนี้มันจะถูกดึงไป1ตัวเลขชี้กำลังก็จะลดลงเหลือ2เข้าใจนะครับจากนั้นเราก็แยกตัวประกอบอีกทีหนึ่งนะครับโดยการจัดรูปข้างในให้เป็นสามเหลี่ยมกำลัง2ลบ3กำลัง2ถูกไหมเลข9ถูกเขียนเป็น3กำลัง2 นะฮะซึ่งเราก็จะแยกตัวประกอบออกมาเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลัง
เป็นอันจบพิธีนะครับแยกตัวประกอบเสร็จแล้วสุดท้ายน้องๆก็ต้องใส่ค่าสามเหลี่ยมลงไปว่าเป็น 3x-1 นะครับตรงไหนเป็นสามเหลี่ยมครับตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมให้ใส่ 3x-1 กลับลงไปนะครับตรงนี้ก็คือ 3x-1+3 นะครับใส่กลับลงไปพอเราใส่กลับลงไปเนี่ยมันสามารถที่จะคิดเลขต่อได้อีกนิดนึงไหมน้องๆก็ดูนะครับน้องๆก็ดูถ้ามันสามารถคิดเลขต่อได้อีกนิดนึงน้องๆก็ลองพยายามบวกลบเลขเช่นวงเล็บข้างหน้าสุดเนี่ย 3x-1 เนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วปล่อยนะตัวเนี้ย 3x-1 แต่วงเล็บเนี้ยมันมีลบ1กับลบ3ลบ1กับลบ3รวมเป็นลบ4เห็นไหมวงเล็บหลังเนี่ยลบ1บวก3ก็เหลือบวก2นะครับมันคิดเลขต่อได้เราก็คิดนะฮะอันนี้เรียกว่าแยกตัวประกอบเสร็จแล้วกลายเป็น3วงเล็บเฉยเลยเห็นไหมกลายเป็น3วงเล็บนะอ่ะสรุปอีกทีนึงข้อนี้มันคือการทำ3ขั้นตอนเนี่ยขั้นที่1คือจับคู่หลังจับคู่หลังดึงตัวร่วมก่อนนะครับแล้วขั้นที่2มันก็จะเกิดวงเล็บเหมือนวงเล็บเหมือน 3x-1 ก็ดึงออกมาทั้งคู่นะครับแล้วขั้นที่3ก็แยกตัวประกอบเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังอีกทีนึงเห็นไหมมันแยก3ขั้นตอนนะครับหลังจากแยกแล้วเราค่อยไปคิดเลขอีกทีนึงพอเข้าใจเนาะอันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบของข้อ4นะครับสรุปได้3วงเล็บก็ไม่ผิดนะโอเคพอทันไหมนี่ดูไม่ทันก็ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสงสัยตรงไหนก็ถามมาได้โอเคเนาะผ่านนะครับต่อมาข้อที่5ข้อที่5นะก็จะต้องมีขั้นตอนเสริมเหมือนกันนะครับมีขั้นตอนเสริมยังไงดีนะขอดูก่อน a กำลัง4ลบ a กำลัง2ลบ 2a แล้วก็ลบ1นะฮะa กำลัง4ถ้าดึงโอ้ข้อนี้มายังไงนี่อ่ะเลื่อนลงนะโอเคเอ๊ะทำไมมันเป็น 2a โอเคไม่เป็นไรนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าน้องๆหลายคนลองทำดูเนี่ยก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับพองงเสร็จแล้วก็มาดูเฉลยกันมาช่วยกันทำตรงนี้อีกทีหนึ่งมาอ่ะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับครูก๊อฟก็จะคือข้อนี้เนี่ยบอกว่ายังไงดีถ้าน้องๆหลายคนใช้วิธีจับคู่แบบนี้กับแบบนี้ก็อาจจะไม่ออกอาจจะแยกตัวประกอบไม่สำเร็จนะครับฉะนั้นครูก๊อฟประเมินด้วยสถานการณ์แล้วประเมินสายตาด้วยสายตาละอันนี้มันควรจะจัดแบบนี้ครับให้3ตัวนี้อยู่ด้วยกันนะให้3ตัวนี้อยู่ด้วยกันดังนั้น a กำลัง4อยู่เฉยๆก่อนแล้ว3ตัวนี้เข้าไปอยู่ในวงเล็บซะนะครับถ้าครูกับขั้นวงเล็บนะขั้นวงเล็บแล้วหน้าวงเล็บมันเป็นลบแสดงว่าในวงเล็บต้องกลับเครื่องหมายถูกไหมต้องกลับเครื่องหมายกลายเป็นบวกหมดเลยทันไหมครับพอมันกลายเป็นบวกหมดเลยนะครับน้องๆ เราลองใช้เทคนิคที่2ที่เราเคยเรียนมาแยกมันเป็น2วงเล็บได้ไหมแยกนะตัว a ข้างหน้านะครับก็มาแยกเป็น a กับ a จำได้ไหมเอ่ยเลข1ข้างหลังก็มาแยกเป็น1กับ1นะฮะ แยกเป็น1กับ1แล้วลองตรวจสอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จำได้ไหมตรงนี้ก็ได้ a ตรงนี้ก็ได้ a บวกกันเป็น 2a เห็นไหม แสดงว่าวงเล็บนี้ใหญ่ๆเนี่ยสามารถแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บข้างล่างได้เห็นไหมใช้เทคนิคที่2 ที่เราเรียนมาแล้วแต่ว่าจุดสังเกตมันมีอยู่อย่างนึงก็คือไอ้เจ้าวงเล็บที่เราแยกได้เป็น2อันเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันเลยดังนั้นมันก็คือa บวก1แล้วยกกำลัง2ถูกไหมหน้าตามันเหมือนกันเลยนะฮะพอเข้าใจไหมต่อมา
เราก็ทำในขั้นที่2ก็คือการใช้ผลต่างกำลัง2แต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องจัดเจ้า A กำลัง4ให้อยู่ในรูปของอะไรเอ่ยยกกำลัง2นะครับมันก็คือ A กำลัง2แล้วกำลัง2ถูกไหมถึงจะเข้าฟอร์มของผลต่างกำลัง2มองออกไหมเนี่ยมันคือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2แล้วนะครับโดยที่พจน์หน้าของเราก็คือ A กำลัง2ตัวนี้คือหน้านะฮะแล้วก็ A บวก1ตัวนี้คือหลังถูกไหมเวลาเราเขียนเราก็เอาหน้ากับหลังตัวนี้มาใส่เพราะฉะนั้นเราจะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังนะคูณกับหน้าบวกหลังเห็นไหมครับจะได้ประมาณนี้นะแล้วก็เปิดวงเล็บข้างในซะมันก็จะกลายเป็น a กำลัง2ลบ a ลบ1นะครับตัวนี้ก็กลายเป็นa กำลัง2บวก a บวก1เรียกว่าแยกตัวประกอบแล้วนะฮะประมาณนี้ข้อนี้เนี่ยมันไปใช้เทคนิคที่2ก็คือการแยก2วงเล็บนะครับแล้วเกิดวงเล็บเหมือนเลยเขียนซ้ำได้เป็นกำลัง2สุดท้ายค่อยมาใช้สูตรหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2แยกเป็น2วงเล็บได้แบบนี้นะฮะพอเข้าใจเนาะถ้าเราไปจับคู่หน้าคู่หลังเนี่ยมันจะแยกไม่ออกไงมันจะไม่เข้าฟอร์มแบบนี้ถ้าใครดูครูก๊อฟมาตั้งแต่แรกๆแล้วดูมาเป็นลำดับขั้นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไต่ระดับมันไม่ได้ยากมากมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่ถ้าใครกระโดดมาดูตรงนี้เลยอาจจะรู้สึกยากเลยก็ได้เพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่กระโดดมาดูตรงนี้แล้วงงเนี่ยลองไปไล่ดูมาตั้งแต่ตอนแรกๆนะเอาเฉพาะเทคนิคที่3ก็ได้ก็คือเรื่องของการแยกตัวประกอบด้วยผลต่างกำลัง2ค่อยๆไล่ลงมานะครับโอเคผ่านนะครับตัวอย่าง 1-5 ก็จบไปอีกแล้วนะครับดังนั้นหน้าต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัด10ข้อให้เราฝึกแยกตัวประกอบแบบผลต่างของกำลัง2เห็นไหม